หน้าร้อนกระแพงร้องผนังร้อนอากาศก็ร้อนครับทำยังไงดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆครับทำระแนงกันแดดครับบังความร้อนจากดวงอาทิตย์แบบง่ายๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับในช่วง T3B DIY ครับงานช่างง่ายๆครับที่เพื่อนๆทำเองได้ที่บ้านครับอย่าปล่อยให้ช่างเขามาหลอกเรานะครับและสำหรับเพื่อนๆครับที่ติดตามช่องผมมาตลอดนะครับเพื่อนๆเห็นว่าบ้านผมเนี่ยมีสแลนแขวนแบบนี้เต็มบ้านไปหมดเลยนะครับเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยแดดเนี่ยมันส่องเข้ามาทางทิศตะวันตกครับแล้วก็นี่คือห้องนอนผมนะครับแล้วก็โดนแดดเผาตลอดครับทำให้ห้องนอนเนี่ยร้อนเหลือเกินครับวิธีง่ายๆเลยนะที่จะลดความร้อนจากกำแพงเนี่ยผมก็เลยเอาสแลนเนี่ยมาขึงไว้แบบนี้ครับถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้ครับแต่มันไม่สวยเลยนะครับวันนี้ครับผมก็เลยจะเปลี่ยนจากแสลนตัวนี้เนี่ยเป็นไม้ระแนงบังแดดนะครับซึ่งไม้ระแนงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถยกลอยจากกำแพงมาก็ได้นะแต่บังเอิญว่าตรงนี้เนี่ยด้านหลังอะครับมันเป็นหน้าต่างห้องครับดังนั้นเนี่ยถ้าเอาไม้ระแนงมาบังทั้งหมดแบบนี้นะห้องผมก็จะไม่มีหน้าต่างใช่ไหมนะครับในเมื่อแดดมันมาตอนช่วงเย็นเนี่ยแล้วมันมาทางทิศตะวันตกครับผมก็จะทำหลังคากันสาดยื่นออกไปแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราทำหลังคาล่ะกันสาดเป็นแมทเทิลชีตไปอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะมืดแล้วก็จะอับนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากได้หลังคาแมทเทิลชีตออกมาครับมันดูไม่สวยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับเราจะมาทำเป็นระแนงออกมาครับโดยที่พื้นตรงเนี้ยผมเข็ดละกับการที่ผมจะต้องทำตอหม้อนะแล้วก็มีเสานะครับมันเหนื่อยมากๆเลยแล้ววันนี้ครับผมก็จะดีไซน์ระแนงออกมาเนี่ยที่มันน้ำหนักเบามากๆโดยใช้อุปกรณ์ DIY ราคาประหยัดมากๆด้วยเพื่อที่เราจะไม่ต้องขุดตอหม้อและไม่ต้องลงเสาครับในวันนี้แล้วตัวโครงสร้างหลักของผมนะครับวันนี้ผมใช้เหล็กกล่องขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วนะครับแต่บังเอิญเนี่ยสั่งผิดมาครับสั่งมาเป็นเหล็กบางครับตัวนี้เนี่ยมันมิน2เองไม่รู้ว่าจะเชื่อมสำเร็จหรือเปล่านะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้โครงเหล็กสี่เหลี่ยมครับก็ธรรมดานะเป็นโครงเหล็กแบบนี้เลยแต่พอเราใช้เหล็กเบาเนี่ยน้ำหนักก็จะเบานะครับเมื่อกี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นเหล็ก 1.2 มิลดังนั้นมันบางค่อนข้างบางมากเลยครับก็ถ้าเรายังฝีมือเชื่อมไม่ดีนะครับใช้รวบเชื่อมตัวที่เป็น 2.0 อย่างที่บอกนะแล้วก็ใช้วิธีเชื่อมไปแล้วแล้วก็ขัดเอาครับแต่งเอานะครับมันก็จะดีขึ้นนะแต่ว่าก็ดูพยายามดูนะครับว่ารอยเชื่อมเนี่ยพยายามให้มันต่อเรียบร้อยนะครับเนี่ยขนาด 2.0 ผมยังแบบทำไม่เลยนะหูฝีมือนี่ห่วยจริงๆครับเอาเป็นว่าฝีมือห่วยๆอย่างผมทำได้นะผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็ทำได้ครับทีนี้ต่อมาครับผมจะทำขายึดกับกำแพงนะจริงๆแล้วเนี่ยใช้บานพับเหล็กอะไรก็ได้นะแต่ว่าตอนผมซื้อเนี่ยแหมผมก็อยากจะได้ใหญ่ๆครับก็ไปซื้อบานพับรั้วมานะครับซึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ราคาแพงนิดนึงอันนี้เนี่ยอันละร้อยครับเดี๋ยวเราจะทำการติดแบบนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้จะได้เป็นฉากเข้ากับกำแพงนะบางคนบอกว่าอ้าวแล้วทำไมผมไม่ใส่ฉากเลยนะครับเพราะว่าถ้าใส่ฉากเลยเนี่ยมันไม่ให้ตัวนะอีกหน่อยเวลาสลิงเพราะว่าเราจะขึงสลิงนะตัวนี้ถ้าสลิงมันอ่อนลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแบะเหล็กมันก็จะฉีกนะทีนี้ผมก็เลยเลือกที่จะใช้บานพับนะครับเพราะว่าคิดว่ามันมีความยืดหยุ่นมากกว่าครับตอนนี้เราก็ทาสีกันสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแหมวิดีโอนี้ใช้เวลาทำนานจังเลยนะแล้วก็เดี๋ยวอุปกรณ์อื่นๆครับที่เป็นเหล็กนะก็ทาสีกันสนิมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอามาติดตั้งครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาบานพับมาใส่นะครับแล้วก็ต้องมีคนถามผมว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่เชื่อมล่ะครับทีนี้ตัวนี้มันเป็นเหล็กหนามากครับแล้วถ้าจะมาเชื่อมกับเหล็กบางเนี่ยมันก็จะติดยากแล้วก็จะมีพวกช่างนะครับที่ผ่านทางมาเฉยๆแถวๆนี้นะครับเขาก็จะมาทักผมในคลิปวิดีโอว่าคุณโคสอัพมือแบบนี้เนี่ยคุณไม่ได้ทำเองใช่ไหมคุณไปเอามือคนอื่นมาตัดต่อจะบ้าเหรอของชิ้นเดียวกันก็เห็นอยู่นะครับก็ขี้เกียจอธิบายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะถ่ายโคสอัพมือของผมต่อไปเนี่ยแหละแล้วหลังจากนั้นครับเราก็พ่นสีที่เราต้องการครับวันนี้ผมใช้สีดำด้านนะฮะและไฮไลท์ของวิดีโอนี้มันอยู่ตรงนี้ครับการที่เราเอาของรอบตัวมา DIY ใช้งานนะต้องบอกเลยนะครับว่าอาจจะต้องเกิดจากการสังเกตหลายๆอย่างนะครับปกติเนี่ยหลังคาไม้ระแนงแบบนี้นะทุกคนก็จะนึกถึงไม้เชอร่าไม้จริงหรือไม้แต่อะไรนะพวกพลาสวูดอะไรแบบนี้นะซึ่งราคาสูงถึงไม้เชอร่าราคาจะถูกครับแต่น้ำหนักมันก็เยอะมากๆนะถ้าเราจะเอามาแขวนสลิงแบบนี้ทั้งโครงเหล็กต่างๆที่เราทำมาแค่ 1.2 มิลนะมันอาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวก็ได้ครับแล้ววันนี้ครับผมเจอวัสดุใกล้ตัวนึงนะที่เพื่อนๆสามารถเอามา DIY ทำโครงหลังคาไม้ระแนงแบบนี้ได้ครับนั่นก็คือ
มิเนียมผนังเบานั่นเองนะครับทำไมถึงใช้มิเนียมนะครับหนึ่งก็คือมิเนียมเนี่ยยังไงมันกันแดดกันฝนอยู่แล้วนะแล้วเราแค่ต้องการบังแดดเท่านั้นเองแล้วก็ที่สำคัญครับน้ำหนักมันเบามากครับขนาดมามัด10เส้นนะเรายังใช้มือเดียวถือได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังคาแบบนี้สบายมากครับการวางนะครับก็แล้วแต่นะแต่ทีเนี้ยผมมาจะวางไว้ข้างบนหลังคานี่ก็คือด้านท็อปบนหลังคาผมนะครับแล้วก็นี่ด้านล่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมวางเนี่ยผมก็จะวางมิเนียมเนี่ยไว้อย่างนี้เลยนะครับโดยเว้นร่องห่างซักประมาณ1นิ้วถึงครึ่งนิ้วนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเอาก็ตัดง่ายนะเดี๋ยวใช้เครื่องเจียนะครับแล้วเดี๋ยวก็ตัดเอานะตัดง่ายเดี๋ยวใช้เครื่องเจียตัดนะครับเดี๋ยวมาวางเรียงนะแล้วก็ตัดใช้งานได้เลยนะแล้วก็การติดตั้งครับก็ใช้แค่สว่านนะครับกับน็อตเกลียวปล่อยนะครับยิงสวนขึ้นไปเลยง่ายๆแบบนี้เองเจาะเหล็กได้เลยนะครับจะเป็นหัวแบบนี้นะครับที่เรียกว่าหัวเปเปอร์นะครับหรือว่าที่ไว้ใช้ยึดกระเบื้องอะไรต่างๆเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับแบบนี้ตัวโครงหลังคาของผมเนี่ยขนาดมัน2.5 เมตร × 2 เมตรครับดังนั้นเนี่ยเหล็กตัวที่เป็นมิเนียมตัวนี้นะครับที่เราซื้อมาทำหลังคาเนี่ยมันยาว4 เมตรเวลาตัดมาแล้วเนี่ยเสียเศษเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่จริงๆอ่ะข้อดีของมิเนียมมีอย่างนึงคือมันสามารถต่อได้ครับทีนี้เวลาต่อนะผมมีโครงตรงกลางแล้วเป็นแกนนะครับผมก็จะใช้วิธีต่ออย่างนี้เลยนะนี่ต่อตรงกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัด2ข้างออกนะครับเวลาทำงานกับพวกสังกะสีมิเนียมนี่ใส่ถุงมือเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยบาดแรงมากครับนะเดี๋ยวนิ้วขาดเลยนะผมก็จะบีบอันนึงให้มันแคบลงก่อนนะนี่บีบอันนี้ข้างในนะครับให้มันแคบลงก่อนนิดนึงนะแล้วก็เอานี้วางไปเลยนะของผมเนี่ยผมจะเกยมาประมาณนิ้วนึงครับเพราะว่าโครงเหล็กของผมเนี่ยมันนิ้วเดียวเองไปขี่อยู่บนโครงนะครับแล้วก็ด้านในจะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวเราเอาน็อตร้อยไว้นะฮะจุดที่ต่อข้างบนนะครับมันอาจจะไม่สวยนะแต่มันก็ช่วยเราประหยัดได้นะครับหรือใครเนี่ยที่อยากให้งานมันสวยเพอร์เฟกต์ไปเลยนะครับแนะนำให้ไม่ต้องตัดครับใช้ยาวๆไว้นะแล้วเอาเศษไปทำอย่างอื่นนะครับแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเอาสแลนออกจากบ้านสักทีนะครับเพราะว่าหลังคาเราเสร็จแล้วหลังจากที่ผมเอาสแลนออกครับจะเห็นว่าหน้าบ้านผมเนี่ยโอ้โหดูกว้างขึ้นเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเอาหลังคาไม้ระแนงมาติดนะครับแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นถุงดำปิดอยู่เนี่ยจริงๆแล้วฝั่งนี้เนี่ยเป็นฝั่งที่โดนลมโดนแดดแรงมากๆครับจนไม้ที่เป็นหน้าต่างเนี่ยนะมันผุหมดเลยครับซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาทำ DIY นะครับเปลี่ยนบานหน้าต่างแบบนี้ให้ดูนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ขอจัดการกับเรื่องหลังคาให้เรียบร้อยก่อนแล้วนะกันนะนี่ครับจะเห็นว่าหลังคาที่ผมทำครับสามารถยกได้คนเดียวนะครับก็น้ำหนักทำมาเสร็จเบ็ดเสร็จนะเท่าที่ผมกะดูน่าจะอยู่ประมาณ20 กิโลครับก็คือตัวที่เป็นมิเนียมเนี่ยน้ำหนักมันรวมเนี่ย10 เส้นเนี่ยครับประมาณ11 กิโลแล้วก็โครงเหล็กทั้งหมดที่ทำเนี่ยครับก็คิดว่าไม่น่าเกิน10 กิโลอยู่แล้วนะครับเต็มที่เนี่ยให้สุดๆเลยนะรวมงานเชื่อมรวมน็อตเนิร์ดด้วยเนี่ยครับ25 กิโลครับไม่เกินนี้แน่ๆเพราะนั้นถ้าเรายกไหวครับทั้งสลิงแล้วก็พุกยึดต่างๆเนี่ยสบายมากครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้งงานคนเดียวนะครับเราจะยกตัวหลังคาเนี่ยขึ้นมาวางบนอะไรสักอย่างนึงที่เราวางได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะวัดขนาดครับนี่แล้วเดี๋ยวเรามาร์ครูนะเจาะสว่านข้างบนครับแบบนี้นะแค่นี้เองนะแล้วเดี๋ยวเราก็ขันน็อตติดเข้าไปได้แล้วนะครับพอมันห้อยตรงนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยจัดการเรื่องการทำระบบสลิงทีหลังครับและอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆครับตั้งแต่ต้นคลิปวิดีโอนี้ครับว่าวันนี้ผมจะทำหลังคาระแนงแบบไม่ใช้เสาครับดังนั้นเนี่ยในเมื่อเราไม่ใช้เสาครับและเราทำเหล็กแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราจะใช้ในการยึดติดกับกำแพงนะครับเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรนะผ่อนน้ำหนักนะครับของเหล็กออกไปนะแทนที่เราจะทำเหล็กฉากนะหรือใครอยากทำเหล็กฉากก็ได้นะมันก็ไม่ได้ผิดนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะใช้สลิงครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันประหยัดกว่านะครับอุปกรณ์นะครับเวลาเราซื้อสลิงเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือตัวสลิงนะส่วนใหญ่สลิงเนี่ยจริงๆเส้นเล็กๆก็รับน้ำหนักได้เยอะมากแล้วนะครับก็ไปดูอีกทีแล้วกันนะว่าเส้นนึงเนี่ยมันรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะครับแต่ตัวที่ผมใช้ตัวนี้4 มิลซึ่งรับรองเลยครับว่าไอ้โครงเหล็กเบาๆแบบนี้นะครับเหลือเฟือจริงๆนะฮะสำหรับสลิงแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีตัวโบลนะครับที่เราไว้ยึดสลิงนะครับไว้ทำห่วงนะแล้วก็มีตัวเกลียวเร่งนะครับไว้ปรับตั้งด้วยอุปกรณ์งานช่าง DIY เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยครับเพื่อนๆลองศึกษาดูนะครับว่าเราสามารถเอาตัวไหนมาปรับใช้กับชิ้นงานของเราได้ครับสกรูยึดคอนกรีตนะครับแบบที่ไม่ใช้ปุ๊กนะสะดวกขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับแล้วก็ตัวเนี้ย
น็อตตัวนึงเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้200กิโลแล้วผมบอกเลยครับว่าหลังคานี้น้ำหนักร่วมไม่ถึง30กิโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างสบายสบายครับโอเคนะครับหลังจากเรายึดตัวหลังคาด้วยปุ๊กเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปครับเราจะทำที่แขวนสลิงนะครับนี่ครับจากโบนแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าผมจะใช้น็อตแบบตัวที่เจาะกับกำแพงได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ปุ๊กครับโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็จะมาทำสลิงกันนะครับบอกเลยครับสลิงเนี่ยถ้าใช้ครีมธรรมดาตัดเนี่ยยากมากนะต้องใช้ครีมตัดสลิงโดยเฉพาะแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยเราก็ไม่อยากซื้อครับใช้ลูกหมูได้ครับตัดออกมานี่สวยกิ๊บครับเราจะใช้เกลียวเร่งเนี่ยปกติเนี่ยเกลียวเร่งมันจะมาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็คลายออกก่อนนะครับคลายออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้มันยืดที่สุดเลยแล้วก็เราจะหมุนขึ้นนะครับปรับตั้งโดยการหมุนขึ้นเพราะนั้นเราต้องคลายออกให้มันรวมทั้งหมดก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีใส่ห่วงเกลียวเร่งกันนะครับก็อันนี้คือสลิงนะครับเราก็จะใส่ตัวโบนนะครับ1อัน2อันแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ห่วงเกลียวเร่งเข้าไปนะฮะใส่เกลียวเร่งเข้าไปนะแล้วก็ทำลูปนะครับโค้งนี้รอดนี่เลยครับ1อัน2อันนะครับอันนี้คือผมทำล็อก2ชั้นนะมันจะได้แบบดูสวยๆเฉยๆแต่ใครจะล็อกชั้นเดียวก็ได้แหละมันอยู่แล้วนะนี่แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวทีนี้แล้วก็ขัดให้แน่นนี่ครับแค่นี้เองนะโอเคนะครับนี่ได้แล้วนะครับเรียบร้อยครับต่อมานะครับผมจะทำการผูกนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำการล็อกตัวสลิงติดกับหลังคาละนะคือจริงๆอ่ะใครจะทำเป็นหลูบห่วงขึ้นไปคล้องไว้จริงๆผมว่ามันก็ได้นะขอให้ล็อกอยู่นะแต่ผมอาจจะใช้วิธีก็คือผมเจาะรูลงมานะครับแล้วผมก็จะใช้โบนนะโบนสลิงเนี่ยแหละนะใส่เข้าไปนะครับเหมือนจุกอุดมันนะครับหนึ่งตัวก่อนแบบนี้นี่ดึงให้ตึงเลยนะเอาให้ตึงได้ก่อนนะคือโชคดีนะครับที่สั่งหลังคาวันนี้เราเป็นเหล็กเบานะเพราะนั้นมันก็เลยไม่หนักนะครับไปก็เลยวางแบบทุกอย่างได้สบายมากเลยสลิงหย่อนได้นิดหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวเราไปปรับเอาที่โบนอีกทีนึงโอเคนะแบบนี้แล้วผมก็จะกันเหนียวนะกันเหนียวก็คือกันว่าเผื่อตัวนี้มันลูดหรืออะไรก็ตามนะครับก็ใส่เข้าไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็ทำลูปโค้งมาเลยใครจะทำให้ตัวลูปตัวนี้มันเล็กกว่านี้ก็ได้นะแต่นี้ผมเผื่อไว้ก่อนนะเผื่อจะปรับแต่งอะไรนะครับนี่ครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาสำคัญที่เราจะมาลุ้นระทึกกันว่าผมถอดออกมาแล้วสลิงมันจะอยู่ได้ไหมจริงๆแล้วส่วนเดียวที่ผมไม่เชื่อใจนะก็คือตัวไอน็อตคอนกรีตอะครับที่เขาบอกว่ารับน้ำหนักได้แต่อยากจะลองดูจริงๆนะถ้ามันได้คือได้นะแต่เมื่อกี้แบบลองเทสแบบโหนดูแล้วเอาตัวเองโหนนะผมหนักประมาณแบบ70กิโลเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะฉะนั้นลองเลยครับถ้ามันล่วงใส่หัวนี่ก็เจ็บละ1 2ฮึบกราตอนนี้ครับหลังคาอยู่แล้วนะต่อไปครับเดี๋ยวเราก็ไปปรับตั้มสลิงให้หลังคาเราอยู่ในทรงที่มันสวยกว่านี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับใช้ได้ผลนะเพราะว่าเงาเนี่ยทอดมาบังแดดเรียบร้อยครับแล้วก็สามารถบังแดดบนกำแพงได้อย่างน้อยก็เกิน 50% นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผนังห้องผมก็ไม่ร้อนแล้วนะครับแล้วก็อย่างส่วนที่มันจะต้องโดนแดดนะครับผมก็เอาไม้พาเลทเนี่ยมาทำผนังไว้นะเดี๋ยวค่อยตกแต่งให้มันสวยๆแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถบังความร้อนได้เรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ